สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าแล้วแม้สิตังนักร้องหนุ่มแฉแรงแทงข้างหลังเคยติดคุกฆ่าอำพรางศพเจอแฉแรงมากเน็ตไอดอลสุดฮอตที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้แม้สิตังโบทองยามนี้ทำอะไรก็ฮอตเงินเข้างานเข้ารับทรัพย์รัวๆถูกเชิญไปออกทุกรายการทั้งตำนานส้มหยุดเรียกเสียงฮาความดังของแม่แม้แต่คนดังในวงการบันเทิงเจอที่ไหนก็ต้องขอแชะภาพร่วมเฟรมลงโซเชียลซึ่งล่าสุดดูเหมือนแม่จะงานเข้าแล้วเมื่อเพจเจ๊มอย108โพสต์ว่าส้มหยุดแต่มีคนแฉแม่สิตังไม่หยุดรบกวนหัวหน้าห้องสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆรู้กันหน่อยกูจับใจความได้แค่ว่าแม่ต้องแปรงฟันนั่งกินข้าวแล้วพี่จะอ้วกเขาว่าแม่แทงข้างหลังแหละปลอแม่มาแถลงว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วรอพี่นักร้องชี้แจงอีกระลอกโดยเผยข้อมูลว่ามีคนออกมาแฉแม่สิตังทั้งเรื่องสัญญางานและแทงข้างหลังพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่วยเหลือเรื่องเงินตอนสิตังยากจนไม่มีเงินก็เคยเลี้ยงข้าวมาเป็นเดือนๆเคยติดเงินค่าเช่าบ้านจนต้องเคลียร์ให้ขณะที่ตอนนี้มีเงินก็เอาไปเลี้ยงหนุ่มๆ หมดทั้งยังโต้เรื่องที่บอกสังคมว่าซื้อบ้านเงินสดไม่จริงโดยหนุ่มนักร้องปริศนาอ้างว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่สิตังเซ็นสัญญาแชร์สิตังได้กล่าวหาว่าตนเองโกงเปอร์เซ็นต์ค่าเช่าที่ดินค่าขายไม้ทั้งที่ไม่เป็นความจริงโดยยังได้เผยภาพนั่งกินข้าวกับสิตังบัวทองพร้อมแฉซ้ำรุนแรงมากอ้างว่าสิตังเคยติดคุกคดีฆ่าชิงทรัพย์และอำพรางศพส่วนสามีของสิตังเคยมีคดีสังหารบิดาตัวเองและยังมีเรื่องที่ต้องแฉอีกเยอะงานนี้ก็คงต้องรอแม่สิตังมาชี้แจงด่วนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสิตังบัวทองไม่เคยต้องคดีรุนแรงใดๆตามที่โดนกล่าวหาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ